สวัสดีค่ะพบกับการรายงานข่าว SNRU News กับดิฉันออนปริยาสินยูและทีมข่าว SNRU News ค่ะข่าวแรกในวันนี้หลักสูตรอบรมระยะสั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดกิจกรรม Teacher Teach Share ครั้งที่2 Home Hien Vien Hu ตอนสูตรปรุงสุกในชั้นเรียนเมื่อวันที่19ธันวาคม2563ที่ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อาคาร20มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครหลักสูตรอบรมระยะสั้นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดกิจกรรมการอบรม Teacher Teach Share ครั้งที่2 Home Hien Vien Hu ตอนสูตรปรุงสุกในชั้นเรียนซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการเปิดให้บุคลากรทางการศึกษานักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบห้องเรียนและเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ Professional Learning Community หรือ PLC โดยกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ PLC SNRU ของผู้ที่ทำหน้าที่ครูทั้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมารวมตัวกันเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ของครูทุกศาสตร์ที่พร้อมจะพัฒนาห้องเรียนของเราให้เป็นห้องเรียนที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อสิทธิ์ทุกคนและเชื่อว่าห้องเรียนเล็กๆสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพลังจากครูและจะจุดไฟการเรียนรู้ให้เกิดแก่ลูกศิษย์โดยรูปแบบการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมทำความรู้จักสร้างพื้นที่ปลอดภัยกิจกรรมคิดสูตรปรุงสุกในชั้นเรียนเรียนอย่างมีคุณค่าความหมายและมีความสุขกิจกรรมห้องเรียนจำลองและปิดท้ายกิจกรรมด้วยการสะท้อนการเรียนรู้โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและคุณครูจากโรงเรียนในจังหวัดสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร MOU ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครเมื่อวันที่22ธันวาคม2563ที่ห้องประชุมสร้อยสุวรรณาอาคาร10มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครได้ลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมแถลงนโยบายความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมวิชาการร่วมกันโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชาญชิตปรีชารองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและนายชัยรัตน์ฉัตรสุภกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครพร้อมคณะทำงานร่วมลงนามในครั้งนี้การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนในกลุ่มแรงงานบุคลากรในอาชีพต่างๆตลอดจนนักศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะฝีมือแรงงานที่สูงขึ้นและได้มาตรฐานฝีมือแรงงานและส่งเสริมวิชาการให้มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีความรู้และทักษะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้แรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนเพื่อรองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคตรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC และการพัฒนาความสามารถให้ทันยุค Thailand 4.0 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี MOU ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนในเครือข่ายเมื่อวันที่22ธันวาคม2563คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ยีมินคณบดีและคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมลงนามกับผู้บริหารโรงเรียนสว่างแดนดินโรงเรียนเขาวงพิทยาคารและโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาการลงนามในครั้งนี้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนที่สนใจทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมกับอาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่งปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการรวมทั้งหมด86แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครามทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อวันที่25ธันวาคม2563ที่หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและหน่วยงานเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครามทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมวินทร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวต้อนรับและรองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์จิวากานนท์ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษากล่าวรายงานและนายภูนศักดิ์วานิชวิเศษกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักวิจัยนักวิชาการคณาจารย์นิสิตนักศึกษาผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานต่างๆได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้นและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบรอบ88พรรษาหมดเวลาของการรายงานข่าว SNRU News แล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ